มาอย่างพันเตเวทรงเวทรงถามถึงวินาทีที่ทนายทราบก่อนตอนนั้นคุณแม่มีอยู่กับเราก็จะลงไปเรียกให้แบบอาบน้ำเช็ดตัวค่ะก็ตามแบบตามเวลาปกติอะไรเงี้ยแต่ก็แบบตัวเย็นแล้วก็รู้ละเสียไปสักพักค่ะสักพักแล้วเพราะว่าก็จะบอกไงดีอ่ะก็คือไม่ได้คิดไม่ได้แบบจะบอกว่าปรับปรับไหมมันก็ไม่เชิงว่าปรับปรับนะคะเพราะแม่ก็ป่วยอยู่แล้วแต่ก็ถ้าถามว่าแบบคิดไวไหมก็ไม่ได้คิดแสดงว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เหมือนอยู่ปกติเหมือนที่เคยเป็นใช่ค่ะไม่คือไม่ได้สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ยังจําได้ยังจําเราได้อาจจะพูดไม่ค่อยต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังจําได้ก็คือเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับตอนพ่อคือพ่อจะจําไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอจําได้แค่ยังเรียบเรียงประโยคไม่ค่อยถูกเท่านั้นเองแล้วก็ต้องคอยช่วยป้อนอะไรเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ต้องเจาะอะไรค่ะจริงๆก่อนอันนี้พี่ชายมีความหวังมั้ยคะว่าแบบว่าจะดีขึ้นตามลําดับคือจริงๆโดยจริงๆในใจนะเรารู้ว่าโรคมันไม่หายอยู่แล้วล่ะแต่ก็อยากให้เขาแข็งแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้เขาแบบกินได้มากขึ้นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบว่าเพราะว่าเวลาป้อนคือแม่เขาชอบกินอะไรซ้ำๆเราก็บอกอยากให้กินอย่างอื่นบ้างประมาณงั้นแต่ก็ใจก็คิดว่ามันเร็วไปมันก็เร็วคือทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดเลยอะค่ะตั้งแต่วันที่รู้ว่าแม่แบบเป็นสมองเสื่อมคือเราชินแล้วล่ะกับการที่แบบแม่เขาต้องกินยาซึมเศร้าเป็นประจำอะเนาะเพราะว่าก็รู้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ว่าคือนับตั้งแต่วันที่แบบที่ไป MRI แล้วรู้ว่าสมองเสื่อมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนคุยกันได้ปกติไหมคะเพราะทราบว่าเหมือนท่านก็สั่งเสียทุกอย่างใช่คือจริงๆแล้วอ่ะแม่สั่งไว้ตั้งแต่ตอนอุ้ยคือพ่อแม่ชายเขาคุยกันเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเป็นปกติอะค่ะแล้วก็เขาก็จะแบบเลือกรูปเองอะไรเองแบบสั่งทุกอย่างนะว่าจะเอานั้นเอานี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือพอที่บ้านคุยกันเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็จะจำไว้ลูกทุกคนก็จะรู้ว่าแม่สั่งไว้แบบนี้แต่แบบการพูดถึงกับการทำจริงๆอะพอถึงเวลาแล้วแบบมันเป็นคนละเรื่องกันเลยอ่ะคือตอนพูดเล่นเขาเป็นคนพูดเองไงแต่ตอนทำเราเป็นคนทำแล้วอ่ะส่วนนึงก็เหมือนได้ทำอย่างที่ท่านตั้งใจไว้ทุกอย่างเนาะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือทรายอ่ะลึกๆแล้วใจกลัวใจจะตายก่อนแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องออกไปข้างนอกขับรถขับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์จะเกิดอุบัติเหตุมันก็ยังมีเราก็รู้สึกว่าแม่ก็อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคนจะได้อยู่แบบนานกว่านี้ตอนเสียก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันอย่างเงี้ยตรงพี่ชายบอกว่ายังติดค้างใจหรือมีอะไรที่อยากจริงๆไม่มีอะไรคาใจนะเพราะว่าตัวไซรู้ดีว่าคือเราอะทำทุกอย่างที่สุดดีที่สุดแล้วเท่าที่แบบเท่าที่ความสามารถเท่าที่ทรัพย์สินเท่าที่กำลังใจกำลังกายจะทำได้เงี้ยค่ะก็ถามว่าแบบมีอะไรติดค้างหรือรู้สึกว่าไม่สบายใจไหมอะไม่มีแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากคือมันไม่ได้ปรับปรับก็จริงค่ะแต่ว่าก็แบบคือตอนนี้มันเหมือนมันยังงงๆอยู่หน่อยๆตอนนี้เหมือนพอตั้งตัวได้มีงานอะไรได้มีโอกาสได้พูดหรืออะไรกับท่านสุดท้ายไหมอาจจะเป็นคำสัญญาสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้สิคือใจอยู่กับแม่คือทั้งในฐานะแบบแม่กับลูกด้วยนะคะแล้วก็ผู้จัดการกับดาราด้วยแล้วก็เป็นคือแบบคืออยู่ด้วยกันมาตลอดจนมันสถานะมันแบบเป็นทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งอะไรเป็นน้องเราด้วยนะวันแม่เขาก็แบบมีความอะไรอย่างนั้นอยู่แต่ก็ไม่รู้อะไม่ได้มีอะไรที่จะต้องให้สัญญาหรืออะไร
อีกแล้วค่ะใจเชื่อว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือแม่เขารู้แหละว่าใจทำได้แต่นี้ใจวางไว้ยังว่าหลังจากนี้เราอาจจะแบบเก็บมาดูหรือทำอะไรเพื่อท่านยังไงเอาจริงๆนะคืองงไปหมดเลยอะแบบถ้าเอาตามคำสั่งแม่ก็เก็บค่ะเออแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องถามฝั่งทางยายด้วยเพราะว่าคุณยายยังอยู่ค่ะว่าแบบว่าจะตกลงอะไรยังไงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณยายก็คนแก่น้องนี้อยู่ๆก่อนหน้านี้จะไปพูดเขาเรื่องตายเขาก็จะแบบไม่เอาเขาไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเข้าใจแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาจริงก็คงจะต้องคุยกันส่วนตัวใจยังไงก็ได้เพราะว่าเออใจก็รู้สึกว่าแม่อยู่กับใจตลอดอยู่แล้วแค่ว่าแบบวันนี้ไม่ได้เจอก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยู่อย่างพี่สายก่อนหน้านี้เราทราบว่าเหมือนทำให้คนตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าโรคสมองอะไรของคุณแม่พอหลังจากไม่มีคุณแม่แล้วคิดไหมคะว่าเราอาจจะแบบต่อยอดเรื่องนี้แบบเป็นประโยชน์ก็คงคิดว่าจะทำต่อนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งที่มันก็จะมีข้อความส่งมาว่าแบบเรื่องพี่กับแม่ที่พี่เล่าแบบช่วยหนูได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นถ้ามันจะมีประโยชน์กับคนอื่นถ้ามันจะทำให้ครอบครัวอื่นเข้าใจกันหรือว่าแบบเฮ้ยอ้าวที่จริงๆแล้วแม่เขาไม่ได้ไม่รักนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็คงจะดีแบบมากๆอะค่ะใช่ก็มันก็มีบางวันนะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราพูดซ้ำว่าเรากลัวเราพูดแบบพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคนจะเบื่อแต่ก็พอแบบเห็นข้อความพวกนี้เข้ามาแล้วทุกคนก็จะแบบขอบคุณมากๆหรือว่าแบบเชียร์ให้พูดต่ออะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคนะถือว่าแบบพูดแทนแม่เพราะว่าในยุคที่แม่เขาเป็นก็ไม่มีใครบอกเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นเขาก็คุยกับเราได้คนเดียวตอนนี้เรามีเสียงที่จะบอกคนอื่นได้เนาะก็คงจะบอกต่อไปขอบคุณครับพี่ค่ะ